สภาธุรกิจตลาดทุนไทยจัดเสวนาในนโยบายเศรษฐกิจและตลาดทุนไทยภายใต้รัฐบาลหลังเลือกตั้งนะครับซึ่งมีบรรดาตัวแทนพรรคการเมืองกว่า7พรรคเข้าร่วมเสวนาอย่างเช่นนายสุวัฒน์ ลิปตพันลบประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนานายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนายกรจติกาวณิชประธานกรรมการคณะนโยบายพรรคประชาธิปัตย์และนายกิติรัตน์ นรนองครับคณะทำงานด้านเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยทุกพรรคมีความเห็นตรงกันนะครับว่าเรื่องของตลาดทุนไทยนั้นสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยทำให้เศรษฐกิจของไทยดีขึ้นได้โดยช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กโดยการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือธุรกิจที่กำลังจะล้มที่สำคัญคือตลาดทุนไทยมีมันสมองจำนวนมากควรตั้งที่ปรึกษาเพื่อคอยแนะนำกับผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กให้มีกำไรและก็อยากจะให้คนส่วนใหญ่ของประเทศนั้นได้รับประโยชน์จากตลาดหลักทรัพย์ด้วยไม่ใช่เฉพาะเศรษฐีหรือว่าคนชั้นกลางเท่านั้นสำหรับนโยบายของแต่ละพรรคที่จะเสนอเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ดีขึ้นนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นพรรคพลังประชารัฐโดยนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพรรคก็กล่าวว่าพรรคพลังประชารัฐเองมีการชู3พันธกิจหลักคือสวัสดิการประชารัฐเศรษฐกิจประชารัฐและก็สังคมประชารัฐนะครับพรรคพลังประชารัฐบอกว่าไม่เน้นเรื่องของการแจกเงินแต่ว่าจะเป็นการทำให้คนไทยมีในสิ่งที่ควรจะมีเพื่อแก้ไขความเหลื่อมล้ำซึ่งมีหลายมิติโดยเฉพาะเรื่องของรายได้ขณะเดียวกันก็ยังมีในส่วนอื่นอย่างเช่นความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุขการศึกษาที่ในอนาคตจะต้องได้รับการแก้ไขแล้วก็ต้องกระจายความเจริญไปทุกภูมิภาคไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่ EECทุกภาคส่วนนั้นจะต้องยึดโยงกันรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านต้องมีการกระจายความเจริญที่มีแผนอย่างชัดเจนให้สามารถเติบโตไปพร้อมกันได้ขณะที่ความคิดเห็นของนายกรจติกาวณิชนะครับประธานกรรมการคณะนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่า4ปีหลังจากนี้พรรคประชาธิปัตย์พร้อมกำหนดนโยบายที่สำคัญด้านเศรษฐกิจ5เรื่องเรื่องสำคัญคือการผลักดันให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยเติบโตขึ้นไปแตะระดับที่ 2,500 จุดเพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงเศรษฐกิจของประเทศที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งเศรษฐกิจในอีก4ปีข้างหน้าทางพรรคก็เห็นว่าจะมาจากกำลังซื้อของประเทศคู่ค้าและจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีเศรษฐกิจขยายตัวสูงขึ้นประเทศไทยเองก็จำเป็นจะต้องปรับตัวเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันส่วนทางด้านนายกิติรัตน์ นรนองนะครับคณะทำงานด้านเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยระบุว่าแนวคิดหลักของพรรคเพื่อไทยจะมีการสืบเนื่องมาจากปี2554โดยเฉพาะเรื่องของแนวทางการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสนะครับอย่างเช่นการลดรายจ่ายโดยลดอัตราภาษีลงเพื่อลดภาระให้กับประชาชนด้วยและก็ไปสร้างรายได้ใหม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นรวมถึงมาตรการการพักต้นพักดอกเพื่อดูแลประชาชนที่มีภาระหนี้สินอยู่อย่างไรก็ตามครับทางด้านของนายไพบูลย์ นรินทรางกูลนะครับประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยบอกว่าจริงๆแล้วอยากให้พรรคการเมืองเนี่ยให้ความสนใจกับตลาดทุนแล้วก็ตลาดทุนถือว่าเป็นแหล่งระดมทุนที่สำคัญถ้าหากว่าทำให้เข้มแข็งได้ก็จะยิ่งได้ประโยชน์โดยเชื่อว่าช่วงที่มีการเลือกตั้งจะส่งผลดีให้มีเม็ดเงินไหลเข้าสู่ตลาดทุนคึกคักนะครับแล้วก็อาจจะได้เห็นเม็ดเงินระดับ 100,000 ล้านบาทซึ่งตลาดทุนเองไม่ได้มีความกังวลในเรื่องของการเลือกตั้งไปมากกว่าความมีเสถียรภาพของรัฐบาลหลังเลือกตั้งเพราะหากเลือกตั้งแล้วสามารถจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากได้เกิน300เสียงก็จะทำให้เป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพแล้วก็ระบุว่าขณะนี้จริงๆแล้วต่างชาตินั้นยังไม่มั่นใจเรื่องของอายุรัฐบาลหลังเลือกตั้งครับ